กือบ10ปีที่วุ้นรีวิวโน้ตบุ๊กมานะคะวุ้นขอยกให้ Infinix InBook X2 เครื่องนี้เป็นโน้ตบุ๊กนะคะราคาเริ่มต้น 10,000 กว่าบาทเนี่ย 12,990 บาทที่คุ้มค่าที่สุดตั้งแต่เคยทำมาเลยเป็นเพราะอะไรคลิปนี้วุ้นจะพามาเล่าให้ฟังไปดูกันเลยเริ่มที่เรื่องแรกนะคะไม่สวยเราไม่ถือถูกไหม Infinix InBook X2 นะคะจะมีทั้งหมด4สีให้เลือกด้วยกันมีสีแดงนะมีสีเขียวค่ะมีสีเทาแล้วก็สีที่เห็นอยู่ตรงนี้คือสีน้ำเงินซึ่งเป็นสีน้ำเงินที่แบบเลือกมาดีมากอะทำให้โน้ตบุ๊กมันดูแบบดูสวยงามดูมีคลาสนะคะแล้วก็เป็นสีที่ต้องบอกว่าเป็นสีโปรดอุ้มดีกว่าเพราะว่าแอคเซสซอรี่ทั้งหมดของอุ้มก็จะเป็นสีน้ำเงินแบบนี้เลยถืออยู่ในมือแน่นอนต้องดูดีนะคะต้องดูดีไปด้วยที่สำคัญคือน้ำหนักของตัวเครื่องเนี่ยมีน้ำหนักเบามากนะคะอยู่ที่ 1.24 กิโลกรัมเท่านั้นเองค่ะความเจ๋งมันคือเขาเนี่ยใช้วัสดุนะเป็นโลหะทั้งตัวเลยแปลว่ามันมีความแข็งแรงทนทานนะคะและที่สำคัญเนี่ยตัวอย่างตัวด้านหน้าเองนะคะมันจะมีทั้งหมด2แบบด้วยกันเนาะก็คือเป็นลักษณะของการเอาโลหะมาเคลือบฟอสติ้งแล้วก็มีลักษณะที่เป็นโลหะขัดเงานะคะทำให้ตัวเครื่องเนี่ยมันดูเรียบหรูแต่ว่าไม่เรียบจนเกินไปนะมันดูมีอะไรอะไรขึ้นมาเนาะเวลามันถือไปถือมาหรือว่าเล่นกับแสงแบบนี้ค่ะสมกับคอนเซปต์นี้มากเลยเขามีสโลแกนนะก็คือจุดประกายโลกแห่งสีสันนะนิ้วประทับใจนะคะในเรื่องของตัวเครื่องแล้วก็ดีไซน์เพราะฉะนั้นเวลาเราพกพาไปไหนมาไหนนะคะก็ถือไปได้อย่างมั่นใจด้วยเนาะแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยมีความหนาอยู่ที่ 14.8 มิลเท่านั้นเองอย่างที่2นะคะที่คุณจะตัดสินใจว่าจะซื้อไม่ซื้อมันดีนะก็คือเรื่องของหน้าจอนั่นเองค่ะInfinix InBook X2 เครื่องนี้นะมาพร้อมกับหน้าจอขนาด14นิ้วนะคะจะเป็น IPS panel นะความละเอียดจะเป็นระดับ Full HD ค่ะแล้วก็รองรับนะในเรื่องของการแสดงผลสีสัน sRGB 100% นะคะทำให้ทุกคนเวลาอุ้มเอามาทำงานไม่ว่าจะเป็นการตรวจคลิปต่างๆนะคะหรือว่าเอามาดูหนังฟังเพลงเอามาเล่นเกมนะก็ถือว่าทำออกมาได้ดีมากๆเลยสิ่งที่เขาเก่งมากๆก็คือเรื่องของความสว่างค่ะตัวนี้ดันความสว่างไปได้สูงสุดที่300นิตแปลว่าอะไรมันชอบมีปัญหานะเวลาเครื่องอื่นๆนะอุ้มเอาออกไปนอกบ้านนะคะมันจะเกิดการมองไม่เห็นนะเวลาไปเจอแสงแจ้งแสงจัดๆแสงจ้าๆนะคะแต่ว่าคุณสังเกตดูอย่างอันนี้เนี่ยคุณจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าหน้าจอแสดงสีสันได้สวยงามมากๆนะคะแล้วเดี๋ยวอุ้มจะลองทำแบบนี้ให้ดูอุ้มจะลองหงายหน้าจอนะคะเห็นไหมเดี๋ยวอุ้มจะลองขยับขึ้นไปปึ๊บสีสันนะคะหรือว่าภาพเนี่ยก็ยังแสดงผลได้ดีเหมือนเดิมอุ้มเอียงซ้ายให้ดูเอียงขวาให้ดูเห็นไหมมันจะไม่มีมุมตกกระทบนะคะที่เป็นแบบเหมือนขอบดำๆอะไรแบบนี้ซึ่งอุ้มประทับใจในเรื่องนี้นะคะสำหรับหน้าจอตัวนี้ส่วนขอบเป็นยังไงบ้างค่ะด้านบนจะหนากว่าส่วนอื่นอยู่หน่อยเนาะข้างๆอยู่ที่ 4.7 มิล นะคะสำหรับตัวบริเวณหน้าจอพื้นที่ของเขารับรองได้หลังจากที่อุ้มใช้หลายวันนะนอกบ้านตัวนี้คุณออกไปนะคะดูทำงานหรือว่าดูหนังนะนอกบ้านคุณยังเห็นมันได้อย่างชัดเจนแน่นอนและถ้าคุณคิดว่าจะไปซื้อแล้วอย่าเพิ่งค่ะฟังให้จบก่อนนะคะเจ้าเครื่องนี้นะจะมาพร้อมกับชิปเซตจาก Intel นะคะคุณสามารถเลือกได้เลยว่าจะเอา Intel Core i3 i5 หรือว่า i7 นะราคาก็จะอัพขึ้นไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวตัวที่ผมใช้งานอยู่นะคะจะเป็น Intel Core i5 ตัวนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับ RAM 8 GB นะคะแล้วก็ความจุเนี่ยจะอยู่ที่512 GB ค่ะถ้าเป็นตัวเล็กนะมันก็จะเป็น RAM 4 GB ค่ะความจุอยู่ที่256 GB นะซึ่งหลังจากที่เอามาใช้งานจะบอกว่าประทับใจในประสิทธิภาพมากและยังไม่พอค่ะใครที่เป็นสายทำงานนะตัวนี้เนี่ย built in นะคะ Microsoft Office มาให้คุณจะใช้งานนะคะ Word Excel PowerPoint นะก็ไม่ต้องลงเพิ่มก็คือซื้อมาเสร็จนะคะเป็น Windows 11แบบนี้แล้วก็คุณสามารถใช้งานนะคะในพวก Microsoft Office แบบนี้ได้เลยนะยังไม่พอเมื่อกี้อุ้มบอกไปแล้วเรื่องของเกมนะคะเป็นยังไงบ้างอุ้มเนี่ยตั้งใจว่าจะมาใช้งานเล่นเกม NFT นะคะผลปรากฏว่าไม่มีปัญหาเลยเล่นได้ลื่นๆนะลง MetaMask นะคะแล้วก็เล่นใช้งานได้ตามปกติเลยส่วนใครที่เป็นสายสตรีมนะคะอุ้มก็แนะนำว่าให้เลือกตัวที่ค่อนข้างสูงนิดนึงจะเป็น Core i5 i7 นะคะคุณก็สามารถเอามาเล่นเกมในสตรีมเนี่ยได้สบายๆแล้วนะสำหรับเจ้าเครื่องนี้ส่วนใครที่เป็นสายประชุมค่ะต้องซื้อคอมมาเพื่อนั่งประชุมทั้งวันนะคะประชุม indoor outdoor เต็มไปหมดนะเจ้านี่มาพร้อมกับไฮไลท์สำคัญตัวหนึ่งเดี๋ยวขอกดให้ดูค่ะนี่นะปึ๊บคุณดูที่ตัวกล้องด้านบนนะคะอุ้มกดฟังก์ชันแล้วที่ space bar เห็นไหมมันจะมีไฟออกมาค่ะนี่นะตัวนี้นะคะชื่อว่า Dual Starlight นะคะไฟเนี่ยจะเป็นไฟแฟลชเนี่ย2ดวงออกมาทำให้เวลาคุณประชุมด้วยเจ้าเครื่องนี้บอกเลยว่าถึงจะแสงน้อยนะคะหน้าคุณก็ยังแจ่มอยู่ดีเพราะว่าคุณสามารถเปิดปิดไฟตรงนี้ได้ตามที่คุณต้องการเอาเป็นว่า Infinix InBook X2 นะคะก็
ครื่องเดียวจบทั้งเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะทำงานหรือว่าวิดีโอคอลมีตติ้งอะไรพวกนี้เรียกว่าเฮ้ยครบมากเลยอะอันนี้นะคะอยากให้ฟังในเรื่องของคุณภาพเสียงนะคะว่ามันเป็นยังไงบ้างค่ะก็ถือว่าโอเคนะคือเสียงไม่ได้เบาจนเกินไปนักนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้กระหึ่มมากนักต้องบอกอย่างนี้เพราะว่าตัวลำโพงนะคะจะอยู่ด้านล่างนะจะอยู่บริเวณตรงนี้นะคะลำโพงจะอยู่ข้างๆนะคะสองข้างแต่ว่าถามว่ามันเวลามันวางแล้วมันทับลำโพงไหมคำตอบคือมันไม่ทับนะเพราะว่าเขาทำตัวนี้นะคะบับเบิ้ลขึ้นมาเพื่อให้เสียงเนี่ยมันออกจากด้านข้างได้อยู่นะคะคุณภาพเสียงก็ถือว่าโอเคใช้ได้เลยสำหรับเจ้าเครื่องนี้เวลามาออกไปนอกบ้านนะคะก็จะชอบต่อบลูทูธฟังเพลงอยู่แล้วไม่มีปัญหาอยู่ในบ้านนะคะก็สามารถฟังนะคะทุกอย่างไม่ว่าจะดูคลิปนะหรือว่าดูพวกฟังเพลงพวกนี้ดูหนังนะคะผ่านเจ้าเครื่องนี้ได้เลยเรื่องสุดท้ายนะคะเป็นเรื่องของแบตเตอรี่การชาร์จอะไรแบบนี้ดีกว่าค่ะ Infinix InBook X2 เครื่องนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับแบตขนาด50กิโลวัตต์อ้าวเอาไปใช้งานจริงเป็นยังไงบ้างนะคะอุ้มก็ใช้แบบถ้าไม่ได้ใช้หนักมากนะอุ้มก็2วันชาร์จทีแต่ถ้าคุณเล่นเกมนะคะต่อเนื่องอะไรแบบนี้ก็ชาร์จทิ้งไว้ก็ได้หรือว่าจะชาร์จวันต่อวันก็ได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับเจ้าเครื่องนี้อีกอย่างนึงที่ดีมากๆเลยนี่ที่ชาร์จมันทุกคนตัวนี้ที่ชาร์จจะเป็น45วัตต์นะคะแล้วก็น้ำหนักเบามากเลยอยู่ที่ประมาณ100กรัม105กรัมประมาณนี้นะคะแปลว่าเวลาคุณพกพาทั้งตัวเครื่อง 1.24 กิโลบวกกับที่ชาร์จ105กรัมนะคะรวมๆกันก็ยังเบาอยู่ดีใส่เป้เนี่ยแบกไปไหนมาไหนสบายๆเลยนะคะอันนี้เป็นอีกข้อนึงที่อยากจะให้ทุกคนเนี่ยทราบเอาไว้สรุปแล้วนะคะ Infinix InBook X2 เครื่องนี้เนี่ยทำให้อุ้มประทับใจมากๆที่อุ้มเล่าไว้ทั้งหมดเลยแหละจริงๆแล้วเหมาะกับใครบ้างเหรอคะสำหรับอุ้มเนี่ยคิดว่าเหมาะสำหรับนักเรียนที่แบบอาจจะต้องหาโน้ตบุ๊กสักตัวหนึ่งไปใช้เรียนออนไลน์นะคะทำ Canva ปรับแต่ง Photoshop Lightroom พวกนี้ก็เหมาะนะคะหรือว่าคุณเนี่ยเพิ่งเริ่มทำงานใช่ไหมจะหาสักตัวหนึ่งเอาไว้ประชุมนะคะอยู่ได้นานๆนะหรือว่าช่วงเวลาว่างๆก็เอามานั่งดูซีรีส์นะคะตัวนี้ก็เหมาะเช่นเดียวกันหรือว่าถ้าคุณเป็นสายเกม NFT นะคะได้กำไรมา 10,000-15,000 ประมาณนี้เอามาจับตัวนี้นะคะเพื่อหาเงินต่อก็เวิร์กมากๆเลยนะอันนี้คือความคิดของอุ้มนะคะงั้นเดี๋ยวอุ้มมาสรุปราคาให้ฟังนะคะว่าเป็นยังไงบ้างค่ะกับทั้ง3รุ่นเลยสำหรับรุ่นนะคะที่เป็น Intel Core i3 จะอยู่ที่ 12,990 บาทรุ่นที่เป็น Intel Core i5 นะที่อุ้มใช้งานอยู่ตอนนี้นะคะจะอยู่ที่ 18,990 บาทแล้วก็ตัวท็อปสุดเลยของเขานะคะ Intel Core i7 เนี่ยราคาอยู่ที่ 21,990 บาทค่ะคุ้มมากๆนะสำหรับใครที่หารุ่นที่เป็น i5 กับ i7 นะคะก็สามารถหาได้นะคะซื้อได้ตามตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศของInfinix นะคะสำหรับรุ่นที่เป็น Core i3 นะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะจัดจำหน่ายกับทาง JD Central นะคะก็สามารถไปหาซื้อกันได้แล้ววันนี้ฝากไว้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวพบกันใหม่โอกาสหน้าใครที่หาคอมอยู่ตัวนี้คือตัวเลือกที่ดีมากๆในงบประมาณเนี่ย10,000 ต้นๆ 12,000 ต้นๆ นะคะวันนี้ไปแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ